ไทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าทุกยุคทุกสมัยมักจะมีนักลงทุนแนวหน้าที่ถือกำเนิดขึ้นผ่านกลยุทธ์และปรัชญาในการลงทุนรูปแบบที่แตกต่างกันจนกลายเป็นสไตล์การลงทุนของตนเองที่มีนักลงทุนรายอื่นๆตามรอยบุญยวีจันทรขจรหรือโค้ชเป็กวิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังจัดเป็นนักลงทุนแถวหน้าในตลาดหุ้นไทยที่สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัมที่เห็นผลได้จริงในโลกการลงทุนปัจจุบันมีแนวคิดรูปแบบการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยหนึ่งในแนวคิดการลงทุนนั้นคือการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ environment สังคม social และธรรมาภิบาลหรือ governance ด้วยเชื่อกันว่าการลงทุนยั่งยืนจะนำมาสู่ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นปุญญวีจันทรขจรมีความเห็นอย่างไรต่อการลงทุน ESGและ ESG Investing รายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองแนวคิดต่อการลงทุนด้วยหลัก ESG ของปุญญวีจันทรขจรหรือโค้ชเป็กที่มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า10ปีปัจจุบันเป็น CEO and Co-founder แห่ง Data Driven ให้บริการซอฟต์แวร์ในการช่วยหาหุ้นและเก่งกำไรที่ตอบโจทย์นักลงทุนรายย่อยโดยตรงและยังคงเป็นนักลงทุนที่ Active ในตลาดหุ้นไทยถ้าเกิดเป็นเริ่มจากประวัติส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ามาตลาดในช่วงปี 2008-2009 นะครับถ้าเป็นหุ้นนะครับแต่เราก็เริ่มมาจากการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เริ่มไปซื้อกองทุนลดภาษีเริ่มไปซื้อกองทุนรวมก็คือ1เราอยากจะลดภาษีลง2ทำให้เงินมันงอกก็เลยเริ่มจากกองทุนรวมก่อนคราวนี้จับพัดจับผูกก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับไปเจอคำว่าหุ้นเข้ามาก็เลยใส่หุ้นเข้าไปเลยรู้สึกว่าโอ้ช่วงนั้นตลาดดีเราก็ใส่หุ้นเข้าไปแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นไม่รู้ว่าดีหรือร้ายไปเข้าตอนประมาณปี2008ไปเจอซับไพรม์คริสิสพอดีรับน้องเลยได้เงินประมาณครึ่งปีผมเก็บเงินได้ประมาณเงินลงทุนก้อนแรกจำได้ประมาณเกือบ500,000นิดๆนะครับเจอซับไพรม์คริสิสเข้าไปลดลงไปเหลือประมาณสัก107โอ้โหตอนนั้นก็คือถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรแต่พอเราก็ฟื้นตัวมาได้นะครับแล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ปี2013พอดีผมไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นพอดีนะครับเรียนจบปโทตอน2011ตอนเกิดแผ่นดินไหวสึนามิที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้กลับมา invest ในตลาดญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับตอนนั้นก็เลยไปได้โฮมรันอีกรอบหนึ่งตอนปี2013ตอน Abenomics สอน3ดอกตอนนั้นเนี่ย Nikkei เนี่ยขึ้นไปประมาณ 6,000 จุดภายในครึ่งปีตอนนั้นเลยได้โฮมรันชุดใหญ่เลยครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเนี่ยเงินต้นมันเลยมากพอที่จะออกมาเป็น full time trade นะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเราบอกตัวเลขได้ก็คือเป็นตัวเลขในใจที่ผมตั้งไว้แล้วว่าถ้าเกิดจะเป็น full time trader เนี่ยตอนนั้นก็คือทะลุหลัก10ล้านบาทเราก็มองว่าณจุดตรงนั้นเนี่ยสามารถจะออกมาเทรดแบบเป็น full time ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานครับเจอปัญหาอะไรมาแล้วก็มีทั้งขึ้นทั้งลงเรื่อยๆแล้วก็จนกลายมาเป็นวันนี้ที่เป็น full time ด้วยแล้วก็มีอีกงานหนึ่งเป็นการพวกบริหารเกี่ยวกับกองทุนเป็น private fund นะครับประมาณนั้นครับคร่าวๆครับพี่ตอนแรกเนี่ยการลงทุนของโลลงทุนอย่างมีความรู้ใช่ไหมคะมีความรู้แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับหุ้นอะไรประมาณช่วงแรกนี่คือตามเว็บบอร์ดเลยครับซึ่งบอกชื่อให้คือพันทิปซื้อตามพันทิปเลยผมซื้อตามพันทิปเลยคือแบบโอ้โหใครบอกดีเราก็ตามไปแล้วคือต้องบอกว่าจังหวะช่วงนั้นตลาดมันดีด้วยครับพอตลาดดีเนี่ยอะไรมันก็ดีหมดมันก็ขึ้นหมดเราก็คิดว่าเอ้ยทำไมมันง่ายจังเล่นหุ้นอย่างนี้รู้ตั้งนานไปเล่นหุ้นดีกว่าแต่ปรากฏว่าตรงนั้นก็คือเป็นการเชื่อดเลยครับแต่ผมก็มองว่าเป็นแง่ร้ายในแง่ดีเพราะถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจว่าตลาดหุ้นมันทำงานยังไงแล้วเราคิดว่าโลกสวยทำงานดีเนี่ยผมมันจะเสียหนักกว่านั้นก็ได้ถามว่าตอนนั้นเงินเก็บมาทั้งชีวิตแต่ตอนนั้นเด็กอายุ20เท่าไหร่ครับ24 25เนี่ยเงินเก็บ 500,000 นี่ถือว่าเยอะมากแล้วปรากฏมันหายไป 300,000 กว่าบาทภายในครึ่งปีนี่ก็ถือว่าช็อกนะครับแต่ก็มองว่ามันก็ยังดีกว่าที่เรามาเสียตอนที่เรามีเงินเยอะๆหรือเราใส่ไปเยอะกว่านั้นก็จะเป็นปัญหามากขึ้นจากวันที่เริ่มต้นลงทุนแรกตอนนี้
มันพัฒนาการลงทุนของเราจัดว่าเราเป็นนักลงทุนสายไหนคะเรามีสังกัดคอมมูนิตี้อะไรไหมคะสายเทคนิคหรือว่าสายพื้นฐานจริงๆผมพยายามจะศึกษามาหลายศาสตร์แล้วแต่ต้องบอกว่าแต่ละศาสตร์มันมีเสน่ห์ของมันนะครับมันมีเสน่ห์ของมันโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้ผมยกตัวอย่าง3ศาสตร์หลักๆมันก็จะมีการศึกษาจากภาพใหญ่ทางภาพเศรษฐกิจอันนี้กันที่1อันที่2คือภาพของพื้นฐานงบการเงินบริษัทตัวเลขต่างๆอันที่3คือเรื่องของกราฟราคาหรือว่าสายเทคนิคถูกมั้ยครับเราก็จะแบ่งเป็น3อันคราวนี้ผมต้องบอกว่าแต่ละอย่างมันมีข้อดีแล้วเราก็ไม่ต้องเลือกก็ได้เราสามารถใช้ความรู้แต่เราต้องรู้ให้จริงในแต่ละสาย global macro หรือว่าภาพเศรษฐศาสตร์มันจะช่วยบอกความยากง่ายของตลาดแต่ละช่วงอย่างเช่นปีนี้เราเจอตลาดดอกเบี้ยขาขึ้นจะสังเกตว่าตลาดไซด์เวย์ทั้งปีเล่นยากโอ้โหเท่าไหร่ก็ยังไม่ไปเพราะสภาพคล่องโดนดึงออกในขณะที่ช่วงโควิดนะครับเศรษฐกิจแย่แต่ธนาคารกลางอัดสภาพคล่องมหาศาลเข้ามาในตลาดหุ้นวิ่งบูลลิชมากปี 2020-2021 เพราะฉะนั้นนี่คือภาพของ global macro ที่บอกเรามันช่วยบอกความยากง่ายในแต่ละช่วงผมว่ามันก็มีประโยชน์คราวนี้ถ้าเรามาดูในฝั่งของการลงเงินจริงๆมันก็มีอีก2ศาสตร์ก็คือสายกราฟกับสายของพื้นฐานมันให้เสน่ห์คนละแบบครับพื้นฐานหรือว่างบการเงินบริษัทผมว่ามันมีเสน่ห์ในเรื่องของการใส่น้ำหนักอย่างเช่นสมมติเราเจอหุ้น1ตัวถ้าเราเจอกราฟอย่างเดียวเรามีอยู่10ล้านบาทเราอาจจะลงสักประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทอ่ะเอาไปสัก 10-20% ของพอร์ตพอมันเสี่ยงแต่ถ้าสมมติเราเข้าใจพื้นฐานกิจการจริงๆว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่สามารถพลิกพอร์ตเราจริงๆถ้าเราถือไปสัก2 3ไตรมาส4ไตรมาสหรือปี2ปีข้างหน้าธุรกิจของบริษัทนี้มีโอกาสเติบโตแน่นอนเราสามารถจะใส่น้ำหนักกับหุ้นตัวนี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมการศึกษา fundamental play คือการเล่นกับน้ำหนักที่เราใส่เงินลงไปคราวนี้ศาสตร์สุดท้ายในศาสตร์ของเทคนิคหรือว่าสายกราฟการดูกราฟเรื่อยๆประโยชน์ของกราฟจะช่วยผมบอกว่าเป็นการเก็งกำไรที่จับต้องได้ค่อนข้างไวเพราะว่ากราฟมันเป็นการบอก demand supply ครับบอกแรงซื้อแรงขายในตลาดซึ่งเหมาะกับการเก่งกำไรมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าเทคนิคจะเป็นช่วยตัวช่วยในฝั่งของเวลาในการตัดสินใจว่าเฮ้ยจุดนี้ควรจะซื้อนะจุดนี้ควรจะขายนะมันมาตามกราฟเพราะฉะนั้นมันจะช่วยบอกเรื่องของไทมิ่งอันนี้คือข้อ1 นะครับข้อ2มันจะช่วยบอกในฝั่งของเขาเรียกถ้าเป็นศัพท์ทางการเขาเรียก risk to reward ratios หมายถึงถ้าเราซื้อตรงนี้โอกาสได้กี่บาทก็คือ rewardโอกาสเสียกี่บาทตรงนี้ก็คือ risk เช่นถ้ามีโอกาสได้3บาทโอกาสเสีย1บาทอ่ะแบบนี้คุ้มแบบนี้คือกราฟบอกนะครับแต่ถ้าสมมุติเฮ้ยซื้อตรงนี้ไปชนแนวข้างบนอาจจะโดนเทขายลงมาสมมติมีโอกาสได้กำไรบาทนึงแต่ถ้าพลาดอาจจะโดนบาทนึงแบบนี้50 50ไม่นานเลยแบบนี้กราฟบอกเพราะฉะนั้นตัวกราฟก็จะกลับมาบอกในฝั่งของเรื่องของ1คือจังหวะเวลา2คือ risk to reward ratios เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วผมมองว่าไม่มีสังกัดครับเราใช้ข้อดีแต่ละแบบมาผสมกันครับทำไมคิดว่าการลงทุนถึงมีเสน่ห์ล่ะคะทำไมพูดว่ามันมีเสน่ห์มันเสน่ห์ยังไงอ่ะผมว่าการสมมุติถ้าเกิดโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราก็คือการหาเงินอ่ะมองในมุมคนทำงานการหาเงินสำหรับผมมันมีอยู่3แบบคือ1เอาเวลาไปแลกเงินก็คือเราทำงานนี่แหละทำไปแล้วก็เอาไปแลกเงินสมัยทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนทำนู่นทำนี่นะครับหรือแม้แต่ฟรีแลนซ์เอาเวลาไปแลกเงินอันที่สองคือการเอาไอเดียไปแลกเงินเป็นสายคอนซัลท์แอดไวเซอร์เป็นดีลเมกเกอร์จับดีลจับสองปาร์ตี้มาชนกันแล้วเกิดเป็นดีลใหม่แล้วเรารับค่าคอนซัลท์ตรงกลางอันนี้คือเงินสร้างจากความคิดก็เป็นอีกเวย์นึงในการหาเงินตลาดหุ้นให้อีกเวย์นึงคือการเอาเงินไปต่อเงินผมเลยมองว่ามันเป็นสนามที่เป็นอีกเวย์นึงในการหาเงินที่มันเพิ่มตัวคูณได้เยอะมากเพราะว่าอย่างการเอาเวลาไปแลกเงินเราก็เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเฮ้ยวันหนึ่งเต็มที่อ่ะ24ชั่วโมงเรานอนไปแล้ว6เวลาทำงานเต็มที่ก็ได้ประมาณอีกแค่นี้16ชั่วโมง14ชั่วโมงเต็มที่นะครับแต่คือสมมติถ้าเกิดว่ามันมีตลาดทุนมาด้วยมันเขาเรียกว่าการหารายได้แบบไม่เห็นเพดานอย่างสมมติถ้าเกิดเราทำงานประจำเนี่ยสุดท้ายเพดานรายได้อยู่ที่เจ้านายอยู่ที่การเติบโตของบริษัทอะไรเงี้ยครับแต่ในตลาดทุนเนี่ยเพดานไม่มีเ
พอเพดานมันไม่มีแปลว่ายิ่งเราทำเท่าไหร่ยิ่งเราศึกษาเท่าไหร่ยิ่งเราเก่งมากเท่าไหร่เราสามารถยิ่งสร้างรีเทิร์นให้กับตัวเองได้ผมเลยมองว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์ครับแล้วมีฟลอร์ไหมคะอ๋อฟลอร์ก็คือตัวเงินทุนที่เราไปลงครับอันนี้ก็คือเป็นฝั่งความเสี่ยงมหาศาลเลยอย่างผมช่วงตอนแรกที่เข้าไปเอาเงิน 500,000 ไปนี่พกไปโดยไม่มีความรู้เลยพกไปโดยไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นพอมองย้อนกลับตัวเองเราก็ไม่เกลียดแค้นตลาดเลยเราก็ไม่โทษตลาดแต่มันโทษที่เราโลภเกินความรู้เราไม่มีความรู้แต่เราอยากได้มากกว่าในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดเขาสั่งสอนเราแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันโชคดีที่เรายังโดนลิมิตแค่ประมาณ 500,000ดีกว่าที่วันหนึ่งทำธุรกิจอย่างเก่งเลยครับมีเงินแล้วประมาณ10ล้าน50ล้านแล้วไปเสียโอ้โหอันเนี้ยช้ำใจกว่าเยอะเลยก็รู้สึกว่าถ้าเจ็บตัวก็เจ็บให้เร็วแล้วเราก็เข้ามาในตลาดแต่ว่าโลกการลงทุนปัจจุบันมันก็เปลี่ยนจากตอนที่คุณเป๊กเข้าไปมันก็ประมาณกี่ปีแล้วนะ6โอ้ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีโลกมันเปลี่ยนแล้วความรู้ในการลงทุนมันก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะโลกมันซับซ้อนสินทรัพย์ก็มีมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมองได้สองแบบครับผมว่าอินโฟเมชันในวันนี้มันค่อนข้างเยอะมากผมว่าถ้าเทียบกับ10ปีที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษางบการเงินหรือว่าการศึกษากราฟครับความรู้มันยังน้อยมากมันเหมือนแบบโอ้โหถ้าเราอยากเรียนหุ้นเราต้องไปเรียนกับคนนี้ให้ได้แล้วเขาก็ไม่สอนสักทีลงทะเบียนทีไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นมันเหมือนความรู้มันเป็นสิ่งที่หายากพอสมควรแต่วันนี้ผมว่าในทางกลับกันข้อมูลเยอะมากโอ้โหอยากเทรดอะไรอยากศึกษาเรื่องลงทุนอะไรมีเต็มหมดเลยบนโลกออนไลน์แต่ประเด็นก็คือความยากวันนี้ผมว่าคือการสกัดเอาแบบเป็นความรู้จริงๆหรือว่าสิ่งที่เอามาประยุกต์ใช้กับเราได้จริงๆเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงความเป็นดินามิกของภาพเศรษฐกิจของตลาดหุ้นน่ะผมว่ามันยังเหมือนเดิมมันคือการที่ตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องขับเคลื่อนด้วยดอกเบี้ยขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการคนยังโลภยังกลัวยังเป็นไซเคิลบูมแอนด์บัสไซเคิลเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ตลาดล่าสุดที่เพิ่งระเบิดไปแล้วก็บัสไปแล้วก็คนหมดตัวเยอะก็คือคริปโตเคอเรนซีก็เป็นตัวบอกเราเหมือนเดิมโอ้ตลาดมันยังมีทรงที่มันเหมือนเดิมนะมันยังเหมือนเดิมก็คือยังอยู่กับความโลภความกลัวเพียงแต่ว่าในความรู้ในเรื่องของ product อะไรพวกนี้ครับมันแค่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองผมว่าความยากไปอยู่ที่การสกัดความรู้เข้ามามากกว่าถามนิดนึงในแง่ที่ว่าคนบอกว่าตลาดหุ้นมันไม่ใช่ตลาดของรายย่อยอ่ะมันเป็นตลาดของนักลงทุนสถาบันน่ะนั่นจริงไหมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าด้วยความที่ถ้าเราพูดให้มุมนั้นถูกนะครับหมายถึงว่าสถาบันสิ่งที่ได้เปรียบเราแน่นอนมีอยู่2เรื่องคือ1ข้อมูลที่เขามีเขาเหนือกว่าเราแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างขานึงเนี่ยผมบริหารกองอยู่เหมือนกันมันก็จะมีเครื่องมืออะไรที่บางทีมันราคาแพงมากอย่างเช่นเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายอาจจะประมาณ 3-4 แสนหรือล้านหนึ่งรายย่อยเราอาจจะไม่จ่ายเพราะฉะนั้นตัวข้อมูลตรงนี้ก็ต่างกันอันที่2คือเงินทุนของกองทุนมันใหญ่มากแล้วอะไรที่สายป่านมันยาวมากๆแปลว่าเขามีความสามารถในการทนความผิดพลาดได้สูงกว่าสมมติถ้าเขาบริหารเงินดีๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราซื้อขายหุ้นตัวนึงในฐานะรายย่อยการที่บอกว่าเฮ้ยเราลงทุนเพื่อกินปันผลแต่เงินต้นเราอาจจะมีแค่1ล้านบาทแล้วบางทีปันผลออกมาปีละ 5% แปลว่าเราอาจจะได้ปันผลปีละ 50,000 บาทในชีวิตคนๆนึงปันผล 50,000 บาททำได้เต็มที่ผมรู้สึกว่าอาจการไปเที่ยวต่างประเทศได้ไกลขึ้นแต่ถ้าสมมุติพอร์ตของกองทุนระดับ100ล้านบาทแล้วปันผล 5% คือ5ล้านบาทมันเอาไปทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะกว่าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของไซส์ของเงินแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยคือแน่นอนรายย่อยเสียเปรียบมากกว่าแต่ผมมองว่าส่วนหนึ่งที่รายย่อยได้เปรียบคือเรื่องของเวลาเราอย่าลืมว่าสถาบันและกองทุนเนี่ยต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเขาต้องทำ NAV ให้สูงเพื่อ deliver ลูกค้าให้อยู่กับเขาแต่ละกองทุนออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทำ NAV ให้สวยรายไตรมาสรายปีเขาไม่สามารถจะรอนานๆได้ว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันจะกลับมาจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นผมว่าจุดแข็งจริงๆของรายย่อยที่เรามีเนี่ยคือในฝั่งของเรื่องเวลามากกว่าที่เราสามารถจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราเห็นหุ้นตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มาภายใน2ไตรมาสหน้าก็ได้แต่เราค่อยๆแกะไปเราค่อยๆเก็บไปเราสามารถเติบโตไปกับบริษัทได้เพราะเราไม่ต้องมีเวลาในการ deliver NAV ให้กับลูกค้าเพราะนี่มันเงินเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมขุดนะใช้คำว่าขุดความได้เปรียบของรายย่อยคือ1คือความเค้าเรียกอะไรครับความสามารถในการรอได้มากกว่า
กับอันที่2คือการเข้าออกได้ค่อนข้างเร็วกว่าคือถ้าเกิดเราไม่ชอบตัวนี้เราก็ขายเลยถ้าเราชอบตัวนี้เราก็ซื้อเลยนะครับแต่เรื่องไทมิ่งอย่างไรก็ดีก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงว่าการเข้าเร็วออกเร็วมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือถ้าเกิดเราสามารถหนีเราก็หนีได้เร็วแต่ถ้าข้อเสียก็คือมันอาจจะเขาเรียกอะไรเราอาจจะมนุษย์เรามีแนวโน้มในการตัดสินใจพลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการซื้อขายบ่อยๆก็มีโอกาสพลาดเยอะตรงนี้ก็จะเป็นจุดด้อยในจุดดีของรายย่อยตอนแรกที่คุณเป็กพูดถึง3ด้านทั้งกราฟทั้งเทคนิคหรือว่าทั้งปัจจัยพื้นฐานพอมันพัฒนาเป็นสไตล์การลงทุนของเราแล้วเนี่ยเราถือว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนคะระยะยาวไหมคะ VI ไหมคะหรือว่าโอ้ถ้าให้เป็นคำนิยามมาเลยอะผมไม่น่าจะใช่ VI แล้วแต่เราเทรดตามโมเมนตัมเพลย์มากกว่าคือเป็นคนที่เทรดตามแนวโน้มตลาดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือขาหนึ่งเนี่ยผมดูตัวกองทุนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นระยะหวังผลของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึงปีนึงเพราะว่าเราต้องวัดผลตลอดแปลว่าเราต้องหาปัจจัยอะไรก็ตามที่ช่วย drive ให้ราคาหุ้นเนี่ยจะต้องมีโอกาสวิ่งภายในไตรมาสนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของงบมาเกี่ยวแล้วแต่งบก็จะช้าไปนิดนึงเห็นไหมครับงบเนี่ยมันออกแค่ไตรมาสละครั้งแต่ไอตัวglobal macro อย่างเงี้ยข่าวสารอะไรต่างๆมันมาทุกวันเรื่องของชาร์ตมาทุกวันเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำให้ตรงนี้มันเอาเปอร์ฟอร์มได้ก็คือการย่อยข้อมูลลงมาเรื่อยๆเพื่อเน้นสไตล์ถ้าเป็นสายเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะเรียก swing trade swing trade คือการเล่นเป็นรอบเล่นเป็นกรอบเล่นเป็น momentum play อะไรมาเราติดไปด้วยอะไรมาเราไปด้วยเช่นสมมติ recession มาปุ๊บเฮ้ยเรามีplaybook ว่าทุกครั้งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนะเราต้องเข้าไปถือกลุ่มโรงพยาบาลนะซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็จะค่อนข้างเพอร์ฟอร์มเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มันมาตามธีมนี้แล้วก็เงินใหญ่ก็เข้าไปพอเงินเข้าไปเยอะๆปุ๊บคือต้องบอกว่าตลาดหุ้นมันถูกไดรฟ์ด้วยความเชื่อใช่ไหมครับใครคือตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ฟังแล้วย้อนแย้งนิดนึงแต่คือผมมองว่าเราไม่ได้เทรดในสิ่งที่เราเชื่อแต่โมเมนตัมเพลย์หรือการเก็งกำไรเนี่ยเป็นการเทรดบนการมองว่าคนอื่นน่าจะเชื่ออะไรในตอนนี้อย่างเช่นเชื่อว่าเศรษฐกิจถดถอยคนส่วนใหญ่เชื่อเรื่องนี้เราก็เล่นเรื่องนี้ไปด้วยหรืออย่างเช่นช่วงราคาน้ำมันพุ่งโอ้โหสงครามรัสเซียยูเครนน้ำมันนี่ขึ้นไป200เหรียญแน่นอนซึ่งมันจะขึ้นไปถึง200หรือเปล่าไม่รู้ความเป็นจริงขึ้นแค่140แต่วันนั้นที่มันอยู่90เหรียญ100เหรียญคนเชื่อว่าน้ำมันจะไป200เราเทรดบนความเชื่อของคนอื่นเราเทรดบนความเชื่อของคนส่วนใหญ่ว่าเขามองไปยังไงเราก็ใส่เงินในกองทุนน้ำมันไปด้วยแล้วเราก็ไปกับเทรดในมุมมองนี้ครับโมเมนตัมเทรดตอนนี้เขาคนส่วนใหญ่เขาเชื่อกันว่า ESG มันจะทำให้โลกยั่งยืนและทำให้การลงทุนยั่งยืนไม่ทราบคุณเป็กมองยังไงคะเรื่องนี้จริงๆคือดีมากผมถามพี่มุ้มก่อนเลยว่าต้องพูดในแง่ดีไหม เพราะว่าผมมีอีกมุมนึงในการคุยเหมือนกันครับคือต้องบอกก่อนว่า ESG มันก็มีมานานใช่ไหมครับแล้วไอ้ตัวภาพใหญ่เนี่ยคือมันบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ friendly มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรครับมันช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถ lean restructure คือทำให้ friendly มากขึ้นแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือคอนเซ็ปต์มันดีมากนะครับแล้วก็เงินไหลเข้าเยอะมากasset under management เนี่ยหลังปี2020เนี่ยมากกว่า30 trillion คือมากกว่า30ล้านเหรียญโอ้แสดงว่าคอนเซ็ปต์นี้มันขายดีแต่อย่างนี้เลยครับเราบอกว่า ESG มีทั้งในมุมที่เป็นจุดที่ดีและจุดที่ต้องตั้งคำถามจุดที่ผมตั้งคำถามคือเรากลับมาในความเป็นจริงก็คือว่าโลกเราเนี่ยมันรันด้วย fossil fuels มานานละใช้พลังงานหนักมานานแล้วต้องบอกว่าอุตสาหกรรมบนฟอสซิลก็มีมานานเพราะฉะนั้นการที่เราเป็น ESG นั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะดึงฟอสซิลฟิวส์ออกแปลว่ามันจะเป็นการ drive อุตสาหกรรมในแต่ละเซกเตอร์ที่เปลี่ยนไปจากโลกเดิมถ้าเรามองในโลกการเงินนะครับโลกการเงินที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราโตขึ้นมาด้วยหนี้ไม่ใช่เรื่องดีแต่โลกการเงินโตมาด้วยหนี้สหรัฐไม่เคยจ่ายดอกเบี้ยไม่เคยจ่ายเงินต้นได้แต่จ่ายดอกเบี้ยแล้วก็กู้เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเทียบกันผมมองว่า
Fossil Fuels เนี่ยเป็นเหมือนการใช้ leverage เหมือนกันที่ผ่านมาโลกเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันโตได้ขนาดนี้เศรษฐกิจสหรัฐมันโตได้ขนาดนี้เศรษฐกิจยุโรปมันโตได้ขนาดนี้เราโตด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เราโตมาจากสิ่งนั้นวันนี้เรากำลังจะบอกว่าเราเอาไอ้สิ่งนั้นออกแปลว่าเราจะเปลี่ยนจากโลกที่ leverage เป็น non leverage ภาพมันจะเหมือนกับโลกของการเงินครับจากเดิมที่เราโตได้หนี้มาเรื่อยๆวันนึงเราบอกว่าการโตได้หนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราใช้หนี้กันครับมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า deleveraging ก็คือการที่อย่างในปีนี้ครับขึ้นดอกเบี้ยทำ quantitative tightening หรือการลดงบดุลเป็น deleveraging สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาสินทรัพย์ร่วงหมดเลยเพราะฉะนั้นในพาร์ทแรกผมว่าถ้าเราจะไปคุยในฝั่งของ ESG จริงๆแปลว่าโลกกำลังจะสภาพเศรษฐกิจโลกหรือว่าสภาพของธุรกิจจริงจะต้องมีการ collapsing ก่อน deleverage ก่อนเพราะว่ามันคือการ restructure จากเดิมมันเลยค่อนข้างจะเป็นปัญหาแล้วในความเป็นจริงอ่ะจากที่โลกเรามันถูกแบกด้วยพลังงานเชื้อเพลิงที่ไม่ค่อยเฟรนลี่กับโลกเท่าไหร่อยู่มาวันหนึ่งจะบอกว่าจะเอาพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานกังหันมาแบกอุตสาหกรรมทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ESG เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีแต่สำหรับผมคิดว่ายังคงห่างไกลพอสมควรยกตัวอย่างนี้ครับปุ๋ยก็ได้ครับปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยส่วนผสมของมันคือไนโตรเจนอยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันเหมือนโลกเราวันนี้ที่เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้จากปุ๋ยที่เราไปปลูกสิ่งต่างๆนานาสุดท้ายมันก็คือการเลเวอเรจหรือการเร่งโตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการกลับไปในโลกสู่ธรรมชาติในทางกลับกันการกลับไปสู่ธรรมชาติจากวันนี้มีต้นทุนสูงมากกลับกลายเป็นว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูงผมยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราคุยเรื่องของแบตเตอรี่ EV ก็ได้เราบอกว่าการใช้ EV เป็นอีโคดีกับสิ่งแวดล้อมแต่ความเป็นจริงก็คือแบตเตอรี่พวกนี้จำเป็นต้องใช้แร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิเธียมโคบอลต์อลูมิเนียมซึ่งผ่านการทำต้องไปทำเหมืองแล้วการทำเหมืองนี่คือการสร้างมลภาวะสูงมากมันเลยดูย้อนแย้งกันนิดนึงกับการที่เรามาใช้ตัว EV ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันเป็นเฟรนลี่อย่างสมมุติยกตัวอย่างอะไรครับการสกัดลิเธียมที่เอามาใช้ตัวแบตการสกัดลิเธียมนี่คือใช้น้ำในปริมาณที่สูงมากเพราะฉะนั้นการผลิตรถ EV สักคันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นอีโคเฟรนลี่ขนาดนั้นมันก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วตกลงแล้ว ESG มันยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมสงสัยที่เราตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้จริงไหมจากสภาพเดิมนะครับอันที่สองเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามว่าไอ้คำว่า ESG เนี่ยวัดยังไง environment พอรับได้ว่าคุณสะกดเป็นตัวเลขออกมาว่าเอ้ยตัวเลขออกมาในแต่ละช่วงในการผลิตของคุณเนี่ยมันมีมลภาวะค่อนข้างสูงหรือเปล่าวัดเป็นตัวเลขได้คราวนี้ประเด็นก็คือ S กับ G นะครับ Socials กับ Governance เนี่ยมันวัดยังไงคือคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรที่ทำงานมี culture ที่ดีเป็นมิตรกับพนักงานเป็นมิตรกับsuppliers เป็นมิตรกับคู่ค้ามีการบริหารจัดการดีตรงนี้มันยังเป็น gray area ที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์เราเลยยังไม่รู้มันดีจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อสงสัยตรงนี้ครับมันเลยถูกส่งต่อไปในสิ่งที่ผมมองว่า ESG เนี่ยมันถูก misuse เป็นแค่การ PR ที่ใช้ใน mainstream media หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเห็นว่าบริษัทที่ได้ ESG สิ่งที่เขาได้คือ credit rating ที่ดีขึ้นพอ credit rating ดีขึ้นแปลว่าเขาได้ต้นทุนในการกู้ที่น้อยลงไม่รู้ผมคิดเยอะไปหรือเปล่านะครับแต่คือเรามองเป็นซีเควนซ์ประมาณนี้ว่า ESG เป็นแค่ตาประทับหนึ่งเพื่อบอกว่าเฮ้ยคุณมาลงทุนกับเราเหรอเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันตรงกับ value ของคุณแต่เราก็ไม่รู้ว่าบริษัทนั้นเขาทำจริงๆหรือว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างโลกใบนี้ให้ใหม่จริงซึ่งถ้าเกิดทำได้จริงก็ดี
ผมไปทำงานบ้านมาตัวหนึ่งไปเจอ ETF ของ ESG นะครับชื่อกอง Vanguard FTSE Social Index Fund Admirals ตัวย่อมัน VFTAX นะครับ Vanguard FTSE Social Index Fund Admirals Top 5ที่กองทุนนี้ถือเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็น ESG เนี่ยคือ Apple Microsoft Amazon Tesla แล้วก็ Alphabet หรือ Google นั่นเองอ้าวสุดท้ายตกลงว่าเป็นเทคคอมพานีอยู่ดีเป็นภาพของการลงทุนในเทคใหญ่ดีแล้วสมมุติถ้าเกิดเราไปดูในก้อนเขาครับไอกองเนี้ยเขาเวทกลุ่มเทคเนี่ยประมาณ 33% Healthcare ประมาณ 15% เราก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลง ESG เนี่ยคนที่ได้ ESG ไปมีแต่ Big Corporate อ่ะสิที่ได้ตราสแตมป์ว่าดีแล้วก็เชิญชวนคนเข้ามาลงทุนอ้าวสุดท้ายคนที่เข้าไปลงทุนในสิ่งที่เขามองว่าเป็น value ของการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งมันดูกำกวมนะครับคำว่าธรรมาภิบาลที่ดีเนี่ยสุดท้ายในกองที่เขาไปลงจริงก็ไปลงใน big tech ใหญ่ๆอย่างเช่นหรือต่อให้จากกองทั่วโลกเลยนะครับที่เขาลง ESG เนี่ยมันมีหุ้นอยู่4ตัวหลักๆที่ทุกกองให้ไปถือคือ Microsoft Alphabetก็คือ Google แล้วก็ Visa แล้วก็ Apple อ้าวแสดงว่า ESG ก็ยังวนอยู่ในนี้ในกลุ่มที่เป็น Big Tech แล้วเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งชื่อ Best in Class Approach คือเป็นวิธีการที่เลือกบริษัทที่ดีที่สุดซึ่งสุดท้ายก็จะไปอยู่ใน Big Corporate เหล่านี้อยู่ดีผมก็เลยค่อนข้างตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้ว ESG เนี่ยมันยังไงแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาในฝั่งของนักลงทุนจะย้อนไปสิ่งที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือว่าบางทีเราไม่รู้ครับว่า ESG มันดีจริงไหมผมเป็นคนที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกถ้าเราใส่หมวกนักเก็งกำไรเข้าไปเราเล่นกับสิ่งที่คนอื่นเชื่อว่าดีถ้าคนอื่นเขาเชื่อว่า ESG ดีแล้ว NAV มันขึ้นเราก็อาจจะไปด้วยแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างมันจะคล้ายๆกับช่วงโควิดนะครับมันจะมีกอง ARK Invest ของ Katie Wood ที่เขาไปลงกับเทคโนโลยีในอนาคตต่างๆดีไม่ดีไม่รู้อะแต่ AUM โตมหาศาลแล้วหุ้นที่เขาไปลงทุนนี่โตระเบิดมากผมยกตัวอย่างหุ้นพวกsemiconductors ในกองที่ ARK Invest ไปลงอ่ะมันก็จะมีชื่อดังๆอย่างพวก Nvidia อย่างเช่น AMD อย่างพวก Intel อะไรพวกนี้ซึ่งเวลาpassive fund เข้าครับคือเงินมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ดูคาแรคเตอร์ของบริษัทเลยซ้ำคือผมเรียกว่า blind fund คือกองทุนพวกนี้เหมือนตาบอดแต่มีพลังสูงมากคือเขาอาจจะแยกไม่ออกว่า Nvidia TSMC AMD Intel มันต่างกันยังไงรู้แต่ว่ามันเข้าธีมเนี้ย passive fund ยัดเงินเข้าไปโป้ง NAV ก็ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับESG ไหมที่ขอแค่เฮ้ยเนื้อในคุณยังไงไม่รู้อ่ะคุณอาจจะลงเป็นธรรมาภิบาลแค่แบบ 2% ของพอร์ตแต่คุณได้ตาสแตมป์มาแล้วเพราะฉะนั้นเงินใส่ไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยที่ผมมองอยู่นะครับมันก็เลยเป็นสุดท้ายเนี่ย ESG ในมุมมองนักเก็งกำไรมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าเราเป็นการเล่นหรือว่าเป็นการลงทุนกับความเห็นของคนมากกว่าว่าถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีเราก็ว่าดีมั้งเพราะว่าในมุมนักเก็งกำไรคำว่าดีคือราคาขึ้นตามที่เราคิดนี่คือสิ่งที่ดีของไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์คนขายกองทุนที่ได้ค่าฟรีในการดำเนินงานหรือแม้แต่นักเก็งกำไรที่ได้อะไรดียกตัวอย่างตอนที่หุ้นเทคมันขึ้นนะครับพวก Tesla ขึ้นตอนที่ NIO ขึ้นนะครับหุ้นของจีนเนาะ NIO หุ้นรถไฟฟ้าของจีนหุ้น BYD ของจีนหุ้น Li Auto หุ้นเสี่ยวเผิงซึ่งเป็นเทคโนโลยี EV ของจีนในวันที่ราคาขึ้นทุกคนบอกว่าดีแต่วันหนึ่งสุดท้ายวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพอความจริงมันปรากฏออกมามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดมันก็จะกลับไปที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเฮ้ยความต่างใน data ในข้อมูลที่มันเยอะขึ้นวันนี้ต่างจริงครับกับ10ปีที่แล้วแต่ cycles ในความโลภความกลัวของคนมุมมองของคนยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเล่นกับpatterns ที่อยู่ในอดีตเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดย้อนกลับมาสรุปใน
ภาพใหญ่อะผมมองว่าเรื่องของeco-friendly เนี่ยเรามีมาตั้งแต่สมัยนะครับพวกพิธีสารโตเกียวอะเกียวโตโปรโตคอลช่วงนั้นนะครับแล้วก็มาข้อตกลงปารีสที่ตอนนั้น US ก็ร่วมด้วยนะครับในการตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกไปก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละแล้วก็โลกเราจำเป็นที่จะต้องไปทางนั้นจริงๆแต่ประเด็นก็คือประเด็นก็คือภาพถ้าให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยภาพมันจะกลายเป็นว่าสมมติเราเห็นเขื่อนกั้นน้ำอยู่อันนึงครับแล้วก็เขื่อนเนี้ยมันกำลังจะพังละแล้วตรงกำแพงเขื่อนอ่ะมันเริ่มมีรอยรั่วบริษัทที่เอาปูนไปทารอยรั่วเล็กๆตรงเนี้ยได้ตรา ESG พอมีรอยรั่วใหม่ปุ๊บบริษัทนี้เอาปูนเล็กๆไปทากำแพงเขื่อนแล้วก็บอกว่า ESG แต่ปัญหามันกำลังจะแตกออกมาอุณหภูมิมันยังไม่ลดมันยังไม่ถูกเขาเรียกอะไรครับแนวโน้มของการที่เขื่อนจะแตกหรือโลกจะพังด้วยโลกร้อนเนี่ยในวันนี้เรายังไม่เห็น movement จริงจังที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำหนักกว่านั้นนะครับรัสเซียยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นจุดระเบิดที่ทำให้เรื่องเนี้ย ESG หายไปก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาคิดดูว่าการพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากในต่างประเทศยุโรปวันนี้ซวยมากยิ่งเข้าหน้าหนาวนี่จะยิ่งซวยหนักมากถ้าโดนปิดท่อก๊าซไปแปลว่าในฝั่งยุโรปเองอาจจะเริ่มพิจารณาในการกลับมาใช้พลังงานถ่านหินเพราะมันเป็นพลังงานราคาถูกแล้วพลังงานราคาถูกไม่ได้อีโคเลยครับแต่พลังงานราคาถูกทำให้เขาอยู่รอดเนี่ยครับมันเลยเป็นเรื่องของ national security และเรื่องของพลังงานรัสเซียยูเครนเลยเป็นจุดประเด็นที่บอกว่าเฮ้ย ESG มันได้เหรอมันจะไปต่อได้จริงเหรอเพราะว่าทุกคนอาจจะเริ่มกลับมาใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ใช้สิ่งที่ไม่รู้อ่ะมันจะอีโก้หรือไม่รู้แต่มันเอาความอยู่รอดไว้ก่อนเพราะตอนนี้อย่างเงินเฟ้อของฝั่งยุโรปก็จะ2หลักอยู่แล้วแต่ตัวเศรษฐกิจก็ยังดีสู้ฝั่ง US ไม่ได้แล้วเขาก็เจอปัญหาอย่างวันนี้ปีนี้ครับ1ยูโรเท่ากับ1ดอลลาร์เราก็ได้เห็นละนี่คือความเหวี่ยงของพลวัตทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นให้เราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่าถ้าเป็นในมุมของนักวิเคราะห์นักลงทุนนักเก็งกำไรผมว่า ESG จะช่วยบอกแค่ว่าคนสนใจทำให้เราเข้าไปได้ส่วนต่างราคาที่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าโดยสรุปแล้วคือสิ่งที่เราควรจะสนใจ ESG จริงๆเนี่ยมันควรจะสนใจในฝั่งของมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยบนโลกร่วมกันนะครับประมาณนั้นครับในมุมผมนะพูดยาวนิดนึงขอโทษทีครับไล่ยาวเลยโอ้ก็เห็นภาพเลยค่ะเห็นภาพเลยคือตอนนี้ ESGตอนแรกนึกว่า ESG มันคือทางรอดของคนแต่ทางเนี้ยแต่ตอนเนี้ย ESG ลืมไปเลยเอาตัวรอดก่อนประมาณนั้นใช่ครับใช่ๆๆเพราะว่าจากเหตุการณ์เรื่องของพลังงานเนี่ยผมเลยว่าฝั่งของคือประเด็นเรื่องการใช้พลังงานมันจะกลายเป็นวาระแห่งชาติมันเป็น national security ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่โลกจะกลับมาเป็น globalization แล้วพึ่งพา resource ระหว่างกันเพื่อที่จะใช้พลังงานราคาถูกเนี่ยนะครับมันอาจจะลดลงก็ได้แล้วก็ต่อไปมันก็คนก็ไม่สนนะว่าจะอีโคหรือเปล่าแต่สุดท้ายคือมันเอาตัวรอดไว้ก่อนผมยกตัวอย่างบ้านเราก็ได้เราเคยรณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดโควิดโป้งเดียวครับพลาสติกเต็มเลยเพราะมันต้องใช้เพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ที่มันคาดการไม่ได้พวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแต่ในภาพใหญ่ถ้าทำได้มันก็ดีเพราะว่ามันก็เหมือนการที่ก๊าซเรือนกระจกมันถูกปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยคือเรามองเห็นแล้วว่าปลายทางมันแย่มากแล้วยิ่งนานไปเวลาที่มันระเบิดแตกทั้งโพะมันจะยิ่งแย่เรื่องนี้เหมือนระบบหนี้ของ US เรารู้กันอยู่ว่าหนี้ของ US วันนี้เขาไม่มีทางใช้เงินต้นได้เฟดสามารถพิมพ์เงินแล้วก็ใช้หนี้ไปได้เรื่อยๆวันนึงมันมีปัญหาแน่นอนแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่แต่เรารู้แค่ว่ายิ่งเขาซื้อเวลาไปเรื่อยๆด้วยการก่อหนี้วันนึงที่มันระเบิดขึ้นมาเวลาพังมันพังแรง CO2 เหมือนกันก๊าซเรือนกระจกมันไปเรื่อยๆของมันไม่รู้เมื่อไหร่จะเจ๊งแต่เวลามันเจ๊งมันจะยิ่งเจ็บกว่าเดิมเพราะฉะนั้น ESG ก็ถือเป็นธีมที่ในภาพนะครับถือว่าดีแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยยังมีคำถามอยู่เยอะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังดูเหมือนกับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นี่เขาฟอกเขียวใช่ไหมกรีน
watching เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ใช้คำนี้ดีไหมคิดว่าอย่างนั้นครับก็น่าจะเป็นคือเรื่องฟอกเขียวเนี่ยผมว่ามีมานานละแล้วก็มีความเป็นไปได้ซึ่งถ้าเรามองในเชิงดาร์กๆหน่อยนะครับหรือว่าเราคิดเผื่อไปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของที่ว่าเขาได้เครดิตเรตติ้งราคาถูกก็คือเหมือนว่าพอคุณได้สแตมป์ตรงนี้มาแล้วคุณทำธุรกิจได้ดีกว่าชาวบ้านเขาแล้วอันที่สองก็คือว่ามันจะเป็นเป้าหมายในการที่โฟลว์ของเงินมันจะไหลเข้าไปอย่างเช่นสมมุติผมเป็น BlackRock ผมเป็น Morgan Stanley ผมเป็น Goldman Sachs ที่ดูเงินลูกค้าอยู่มหาศาลเวลาที่ผมบอกลูกค้าว่าเราลง ESG เพื่อเป็นการ diversify เอ้ยมันขายได้นะครับมันเหมือนแบบเอ้ยอย่างน้อยเรามีการ diversify ไปแล้วก็ลงทุนในการนอกจากลงทุนได้ผลตอบแทนดีแล้วเนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยตัวบริษัทหรือตัวเจ้าของเงินที่เอาเงินทุนไปลงกับ ESG ก็ได้ภาพ branding ด้วยแต่เนี้ยผมไม่รู้ว่าผมมองร้ายไปหรือเปล่านะแต่เรามองกลางๆมองทั้ง2ด้านคือผมเชื่อว่าในmainstream ต้องชัวร์ว่า ESG ดีแน่นอนซึ่งเราสามารถหาได้จาก Google เยอะมากแต่ในมุมมองผมจริงๆถ้าเราอยู่ในโลกของการเงินมากพอเราจะรู้ว่าคนมันทริกกี้พอสมควรในโลกการเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกขาหนึ่งนะครับในการมองเพราะฉะนั้น ESG ในโลกการลงทุนต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างมันที่ก็บอกว่าไปลง Apple ใช่มั้ยคะถ้าเป็นตัวธรรมาภิบาลแต่ว่า Apple เนี่ยก็ทำธุรกิจกับ Foxconn ที่เราเคยมีข่าวว่าใช้แรงงานทาสอันนี้ก็มันก็มีคำถามอยู่เนาะใช่เลยครับผมเลยว่าตัว E อ่ะมันพอวัดได้จากตัวเลขที่เขาปล่อยมาซึ่งมันถูกต้องหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ S กับ G เนี่ยวัดยังไง Social กับ Governance เนี่ยบอกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นในภาพผมวันนี้นะครับด้วยความใส่ Bias ส่วนตัวเข้าไปมันเลยเป็นเหมือนตาแสตมป์หนึ่งที่ขายได้ใช้คำว่าตาสแตมป์หนึ่งที่ขายได้แค่นั้นเองคุณแป๊กถามเพิ่มเติมแต่นักลงทุนนะคะเขาก็คาดเอ้ยไม่ใช่นักลงทุนในสิ่งจริงๆแล้วเขามีคนเขาคาดหวังกับนักลงทุนว่าจะมีบทบาทในฐานะที่เป็น activist investor ในการที่จะมาดูแลว่าเงินที่มันควรจะให้กับแต่ละที่เนี่ยมันควรจะให้แล้วมันก็คุ้มค่าแล้วก็มันเกิดผลที่มันดูดีนึกออกใช่ไหมอันนี้ค่ะแล้วไอ้ความคาดหวังเนี้ยมันเราจะแบบว่ายังไงดีอะคะเลยไม่แน่ใจเพราะว่าใช่ไหมทุกคนก็อยากให้เอาไปจัดสรรแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นในบทบาทตรงนี้ด้วยไหมผมว่าในเชิงคอนเซ็ปต์มันดูดีครับหมายถึงว่าสมมุติถ้าเกิดเราเป็นฟันเมนเจอร์คนหนึ่งสมมุติถ้าเกิดผมอยากทำให้ภาพบริษัทในการจัดกองทุนผมสวยอะผมมั่นใจเลยว่าผมลงในกองESG แน่นอนเพราะเราสามารถจะพูดได้ว่าเรามีส่วนร่วมในการที่ช่วยเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็เราอยากให้สังคมเราอยากให้โลกเรามันน่าอยู่ขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วครับอย่างที่เราไปเจาะดูในแต่ละกองเนี่ยมันยังไม่เห็นสัดส่วนในการที่มันจะพัฒนาได้ดีเมื่อกี้ที่ว่าไปก็คือว่ามันเป็นตัวคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างดีครับแต่ก็คือมันก็กลับมาที่ question เราเหมือนเดิมว่าคนที่เขาเป็นfund manager หรือว่าเป็นคนคุมกองใหญ่ๆเนี่ยเขามี intention ในมุมในการพัฒนาหรือในการสร้างโลกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างผมเองในมุมมองของ fund manager เนี่ยถ้าเรามี ESG ในพอร์ตมันก็ต้องแบ่งเป็น2หมวกหมวกนึงเนี่ยเราต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนขายมันน่าจะขายได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นธีมที่เหมือนแบบเฮ้ยลูกค้ามี value ในเรื่องนี้นะกองทุนของบริษัทเราไปลงทุนในการช่วยโลกอะไรประมาณนี้แต่ในอีกหมวกนึงครับเราก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้เงินที่เราไปลงเนี่ยสุดท้ายแล้วกองที่เราไปลงเนี่ยบริษัทนั้นๆเนี่ยสามารถสร้างความเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือเปล่าในระยะยาวอะครับ ESG อะดีแน่ผมเชื่อว่าดีแน่เพราะว่าเขามีแนวโน้มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการที่เราจะทำลายธรรมชาติน้อยลงแต่ก็อย่าลืมว่าในระยะสั้นต้นทุนในการเปลี่ยนโลกที่รันโดยเชื้อเพลิงต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงหนักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยการสับเปลี่ยนโลกตรงนี้ครับในระยะสั้นนะต้นทุนมันสูงมากมันเลยยังมีการตั้งคำถามเยอะมากว่าแล้วตกลงแล้วเขาทำได้จริงหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นแอคทิวิสต์เองก็ตามนะครับอย่างนั้นมากกว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นแอคทิวิสต์ไหมคะ ส่วนตัวผมมองว่าในภาพในระยะยาวถ้ามองจากใจนะครับผมมองว่าการที่เราเป็นESG อ่ะมันทำได้มากกว่าการไปลงทุนด้วยซ้ำมันสามารถทำเป็นคือสมมุติถ้าเกิดคุณอยากจะเป็น environment จริงๆอ่ะ
หรือว่า social governance อะไรจริงๆครับมันสามารถจะทำได้หลายรูปแบบมากทำเป็นมูลนิธิก็ได้หรือว่ามีการเอาตัวเงินตรงนี้ไปทำ CSR จริงๆจังๆก็คือยิงตรงเข้าไปในภาค real sector เลยก็ได้ESG ไม่ใช่เป็นเวเดียวที่จะบอกว่าเฮ้ยกองทุนหรือว่าตัวเราอยากจะพัฒนาโลกร่วมกันคุณสามารถอาจจะใช้เงินของเรานี่แหละเป็นเขาเรียกอะไรครับไปซื้อสตาร์ทอัพหรือไปซื้อเทคอะไรก็ตามที่เรามองว่าเฮ้ยตัวนี้มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆแล้วเราก็ไปปรับกิจการเลยอาจจะเป็นเหมือนแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของการประมงอะไรนู่นนี่นะครับลงไปตรงๆก็ได้ไม่ต้องผ่าน ESG ก็ได้ผมว่ามันเป็นเวย์นึงที่ถ้าเราบอกว่าเราลง ESG เพราะเรารักโลกอ่ะผมว่ามันแค่เป็นนิดนึงเราทำอะไรได้มากกว่านั้นก็เลยบิดไปมองว่าเอ๊ะมันกลายเป็นกิมมิคหรือเปล่าแค่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าไม่มี ESG อ่ะการลงทุนของเราก็ให้ผลตอบแทนได้ตามแนวทางที่เราวางไว้ตามกลยุทธ์ที่เราทำถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็โลกก่อน ESG ที่ผ่านมามันก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้มหาศาลอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างช่วงตอนที่เกิดโควิดมา ESG ไม่ต้องครับสายเทคเลยเทคล้วนๆเลยก็คือไปมองเรื่องของ VR AR หรือแม้แต่ในฝ้าของอย่าง EV อะไรพวกนี้ครับคืออย่างที่บอกว่าการสร้างแบบ EV มันก็ไม่ได้ ESG ขนาดนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือเงินมันโฟลว์เข้าไปในภาพของกลุ่มนั้นมากกว่าหรือแม้แต่ตอนที่น้ำมันมันพุ่งคนก็แห่ก็ไปเก่งกำไรน้ำมันเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าเรารักโลกจริงๆสมมุติเราเป็นฟาร์มแมเนเจอร์คนนึงที่หัวใจสีเขียวมากเลยเราเห็นว่าราคาน้ำมันจะขึ้นแล้วเราเห็นว่ากองทุนน้ำมันจะขึ้นแล้วแต่น้ำมันมันเป็นเชื้อเพลิงนะมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะเราจะซื้อหรือไม่ซื้อสุดท้ายซื้ออยู่ดีเพราะว่าเบอร์1ก็คือการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเจ้าของกองทุนนี่คือเบอร์หนึ่งที่เหลือผมว่าเป็นกิมมิกรองๆที่ทำมาเป็น CSR ของบริษัทมากกว่าผมอาจจะดาร์กไปไหมไม่ดาร์กค่ะเพราะคนเรามีความเห็นต่างกันได้ในเรื่อง ESG เพราะว่าจริงๆมันก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป๊ะแค่แนวคิดเหมือนกันบางส่วนเนาะก็มีบางคนในนักลงทุนเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทต้องปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นอยากจะบริจาคหรือจะไปทำอะไรก็เรื่องของผู้ถือหุ้นจะไปทำ ESG หรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาอย่างที่คุณแป๊กพูดเมื่อสักครู่ค่ะจริงครับเห็นด้วยค่ะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นผู้ถือหุ้นเราในแง่ผู้ถือหุ้นนะเราเห็นบริษัทไปทำ ESG โดยที่เงินไม่เข้ามือผู้ถือหุ้นเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้เนาะไม่ครับไม่ครับมันไม่เกิดประสิทธิภาพไงถูกถูกถูกมันเหมือนเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปลงทุนอะไรแต่ถ้าเกิดเงินมาอยู่ในมือเราเนี่ยมันเอาไปทำได้แบบตรงๆอย่างเช่นเราอยากจะสนับสนุนเขาเรียกอะไรค่าเทอมเด็กน้อยๆครับป.1 ป.6 ม.ต้นอะไรเงี้ยให้จบการศึกษาหรือแม้แต่การไปบริจาคที่โรงพยาบาลโดยตรงอะไรพวกนั้นซึ่งส่วนตัวผมชอบทำแบบนั้นน่ะมากกว่าคือเหมือนเราทำกับมือเราให้กับมือคือเรารู้แต่ถ้าสมมติเราต้องการสร้างแบรนดิ้งในภาพใหญ่จริงๆการที่เราไปถือป้ายบริจาค1ภาพกับการที่เราบอกว่าบริษัทเรามีแนวโน้มในการ allocate เงินทุกๆ 5% 10% ลงในบริษัทที่ได้ตราแสตมป์ ESG อย่างหลังมันจะดีกับภาพลักษณ์มากกว่ามัน impact มากกว่าว่าเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือว่าถึงไม่มี ESG ยังไงการลงทุนของเราก็ถ้าว่าจะผลตอบแทนมามันก็ถือว่ายั่งยืนใช่ไหมคะอย่างของคุณเป๊กที่ทำมาผลตอบแทนยั่งยืนมีความยั่งยืนใช่ครับแล้วก็ผมว่า ESG ก็จะหนีไม่พ้นไซเคิลของตลาดวันหนึ่งที่มันบูมวันหนึ่งมันก็จะบัสทิ้งไปผมว่าไม่ว่าจะเป็นกองที่เป็นชื่อชั้นดียังไงสุดท้ายมันหนีไม่พ้นคืออย่างที่บอกสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแต่ละที่เขาเริ่มหันมาโฟกัสในการใช้พลังงานราคาถูกอย่างเช่นถ่านหินเงินที่เคยอยู่ใน ESG ที่ไม่สร้างผลตอบแทนเช่นสมมุตินะครับ ESG อาจจะสร้างผลตอบแทนต่อปีโตเฉลี่ยปีละ 2-3% เป็นอีโก้นะแต่อีโก้มันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัว profit ยังไม่มาแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดมีกองทุนที่ลงทุนในพลังงานดีๆแล้วสามารถ deliver yield แบบ2หลักเราเห็นแล้วเทรนด์ถ่านหินเนี่ยกลับมาใช้แน่ๆเลยหรือเทรนด์อะไรก็ตามที่ใช้พลังงานถึงแม้จะไม่ค่อยอีโก้เท่าไ
หรือแม้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการขุดเหมืองอะไรพวกนี้ครับไม่ค่อยจะอีโคเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายเราเห็นว่ามันน่าจะ deliver return ได้สูงเงินก็จะถูกสวิชไปในกลุ่มนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้น ESG ก็จะกลับมาอยู่ในไซเคิลที่เหมือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของ infrastructure ที่ช่วงนึงก็แห่กันเข้าไปคิดว่า infrastructure จะต้องกลับมาช่วงนึงแห่เงินเข้าไปแห่เข้าไปอยู่ใน semiconductor เพราะมองว่าตัว chips เนี่ยเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรม 5G และขาดไม่ได้คนมองว่า EV จะมาพลิกโลกแล้วคนจะเลิกใช้น้ำมันสุดท้ายมันก็จะมีช่วงขึ้นและลงของมันผมว่าESG ก็จะอยู่ในไซเคิลนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามอง ESG ในภาพใหญ่จริงๆ ESG กลายเป็นแค่ product หนึ่งเท่านั้นเองในสายตาของนักการเงินนะครับเป็นแค่ product หนึ่งแค่นั้นเองที่หนีจากวัฏจักรตลาดไม่พ้นอยู่ดีแต่ปลายทางต้องบอกว่ามันดีกว่าชาวบ้านหน่อยคอนเซ็ปต์มันดีกว่าชาวบ้านนี่คือจุดแข็งครับโอเคคุณแป๊ะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขากดดันจริงๆได้จริงๆไหมในแง่ของกดดันผู้บริษัทผู้บริหารว่าในฐานะแอคทีฟิสต์มองว่ามันกดดันที่จริงไหมอ๋อสมมุติถ้าเกิดถือหุ้นในเปอร์เซ็นเทจที่สูงนะครับเขาสามารถที่จะบิดนโยบายได้อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วแอคทีฟิสต์อินเวสเตอร์คนหนึ่งที่กลายเป็น VI ไปแล้วก็คือวอร์เรนบัฟเฟตที่เขาไปถือหุ้นในบริษัทที่เขาเคยเปลี่ยนแปลงมันก็คือมุมนี้เลยเข้าไปถือหุ้นมากพอที่จะมีอำนาจในการจัดการบริหารได้นะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดอ่ะเราถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 25% ก็มีสิทธิ์ในการวีโต้ละทำได้ละนะครับยิ่งถือมากกว่านั้น30 40หรือแม้แต่เลย50ไปเนี่ยมันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นคืออำนาจในการบริหารมันก็เป็นไปตามสัดส่วนครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เคสในโลกแห่งความจริงอ่ะคือยากมากกับการที่ activist investor คนหนึ่งจะเข้าไปเปลี่ยนบริษัทเพื่อที่จะทำให้บริษัทนั้นมันอีโก้มากขึ้นผมว่า activist เนี่ยการที่เข้าไปคือเห็นแล้วบริษัทเนี่ยมัน make money ยังไงมากกว่าถ้าเราไปถือเป็น portion ใหญ่ๆอ่ะเราสามารถใช้ asset ที่เขามีอ่ะบิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็กำไรโตสูงขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเคสที่ผ่านมาที่ activist investor เข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทแล้วเพื่อจุดประสงค์เดียวคือทำให้บริษัทมันอีโคกับโลกมากขึ้นอ่ะยังไม่เห็นเลยครับส่วนใหญ่ก็คือเป็น profit ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทุนนิยมที่เบอร์หนึ่งก็คือการสร้างผลกำไรอยู่แล้วนี่นักเคลื่อนไหวที่ป่ะนักลงทุนเขาเรียกอะไรเนี่ย activist shareholder ที่เขาเคลื่อนไหวกันเหมือนก็บางคนก็แบบถือหุ้นน้อยๆแต่ก็ไปจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่สร้างแรงกดดันแต่มันก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนาะใช่บางคนก็แบบ 0.1 1% แต่ไปรวมตัวกันไม่รู้ไปสร้างกระแสจนได้ถ้าเกิดในมุมนั้นนะครับในเชิงกฎหมายหรือว่าในการบริหารนะก็คงไม่ได้มีผลมากเพราะว่ามันบังคับตามกฎหมายผู้ถือหุ้นอยู่แล้วแต่ถ้าในเชิงเขาเรียก social impact สมมติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี้ยอาจจะยิบย่อยก็ได้ 0.01% 0.25% อะไรเนี่ยแล้วมารวมกันแล้วก็สร้างเป็นไฮแบบคือได้ครับผมว่าได้แต่คือทางผู้บริหารใหญ่เขาจะมีการจัดการยังไงเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นในส่วนของแต่ละที่ละว่าเขาจะทำตามเสียงที่คนเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเนี่ยบอกมาอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเขาทำบริษัทเกี่ยวกับที่ไม่ไปในทาง ESG อยู่แล้วอยู่ดีๆให้มาทำ ESG โดยที่กำไรเขาลดลงอ่ะผมว่าเขาไม่ทำแต่ถ้าสมมุติเขาเห็นว่าธุรกิจเดิมของเขาเริ่มปั่นแล้วจะไปลงในบริษัทอะไรที่เป็น ESG มากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างบริษัทของไทยนะครับอย่างเช่นบริษัทที่ทำถ่านหินอยู่แล้วซึ่งมันเป็นมลภาวะอยู่แล้วแต่เขาก็มีการ allocate หรือการปรับ business model หรือการไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่นั่นมันเกิดจากว่าธุรกิจเก่าเขาอะเขาเริ่มเห็นเพดานละว่ามันไม่น่าจะไปไกลเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้าธุรกิจใหม่เป็น ESG ด้วย make money ด้วยทำแต่ถ้าธุรกิจเก่าเขาไม่เป็น ESG แต่โตเรื่อยๆโต double digit โตอย่างมีนัยยะและทำให้เขา wealth สูงขึ้นไม่มีความจำเป็น ESG เลยไม่ต้องหรือถ้าจะ allocate เงินมาก็หน่อยนึงแล้วกันให้มันดูเป็น PR หน่อยอาจจะ 1% ก็ได้หลักทรัพย์เนี่ยค่ะออกเกณฑ์กติกาเยอะแยะไปหมดที่จะบังคับให้บจ.เนี่ยทำเรื่องของ ESG อ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไหมผมว่าถ้าในภาพ
ภาพใหญ่ก็คือเหมือนเดิมครับว่าเราอาจจะเป็นการยกต้องบอกงี้เป็นการยกภาพลักษณ์ขึ้นยกภาพลักษณ์ขึ้นซึ่งสมมุติถ้าเกิดตลาดเขากำหนดเนี่ยก็อาจจะเป็นการยกภาพของตลาดทุนไทยก็ได้ในสายตาต่างชาติซึ่งถ้าผมมองว่าข้อดีอันดับหนึ่ง ESG มันอาจจะดีกับการดึงฟันโฟลของต่างชาติเข้ามาเช่นสมมติต่างชาติเขามีเกณฑ์แล้วไม่ว่าจะเป็นกองใหญ่ๆนะครับVanguard BlackRock อะไรพวกนี้สมมติว่าถ้าเกิดเขามีเม็ดเงินก้อนใหญ่เราเม็ดเงินก้อนเนี้ยจะต้องลงทุนในบริษัทที่เป็น ESG เท่านั้นถ้าเขามีเกณฑ์อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วบ้านเราบริษัทในบ้านเราไม่ติด ESG มันก็ไม่ได้รับผลดีจากตรงนี้เพราะว่ากองทุนต่างๆครับที่จะวิ่งเข้าไทยเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาก็จะมีเกณฑ์ต่างๆเช่นเกณฑ์ Market Cap มูลค่าตลาดต้องมากกว่าเท่าไหร่พื้นฐานต้องเป็นยังไงเขาก็จะมีกฎอย่างนี้คราวนี้ในกองทุนใหญ่ๆของต่างชาติที่อยู่นอกประเทศไทยซึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยเล็กมากไม่ถึง 1% ของตลาดโลกเพราะฉะนั้นแค่แบ่งส่วนแบ่งนิดหน่อยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นก็พุ่งกระจุยแล้วเพราะฉะนั้น ESG ก็อาจมาช่วยในภาพของฟันโฟลว์ของต่างชาติที่มีข้อจำกัดเรื่องESG อยู่ให้ขยับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นคึกคักขึ้นถ้าเรามองในเชิงของเงินทุนนะครับแต่ถ้ามองในเชิงของความเป็นจริงในการพัฒนาตัวบ้านเราให้มีการเป็นในมุมของ ESG มากขึ้นผมก็มองว่าถ้าทำจริงจังมันจะเป็นการ restructure ทำให้แต่ละบริษัทเนี่ยมีความ lean มากขึ้น productive มากขึ้นปล่อยของเสียได้น้อยลงซึ่งแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ดีแต่คำถามก็คือก็กลับมาที่เดิมครับว่า E S และ G วัดอย่างไรเรื่องนี้ต้องทำให้โปร่งใสแล้วผมว่าถ้ามันโปร่งใสคนจะหันมาสนับสนุนเยอะมากเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือ ESG อาจจะไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยเนาะอาจจะไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนแล้วทำไมนักลงทุนรายย่อยถึงไม่ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายของนักลงทุนคือผลตอบแทนหรือเปล่าฮะใช่ครับคือต้องบอกว่าคำตอบที่เป็นเมนท็อปปิกใหญ่ๆของคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นปฏิเสธไม่ได้ที่เราอยากได้ส่วนต่างของราคาที่เราอยากได้กำไรที่เราอยากได้เงินมากขึ้นแต่ถ้าสมมติบนเม็ดเงินที่เราได้นั้นมันได้แบรนดิ้งด้วยมันได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้วยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ภาพลักษณ์ที่ดีแต่ยังได้กำไรดีอยู่เราก็ยังไปต่อเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า ESG เป็น choice ไม่ว่า ESG จะมีหรือไม่มีตลาดหุ้นจะดำเนินต่อไปความโลภความกลัวของคนจะดำเนินต่อไปคนยังจะเทรดต่อไปเพียงแต่ว่าพอ ESG เข้ามามันจะช่วยยกระดับภาพให้ดีขึ้นเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นมี choice ในการขายของเยอะขึ้นมี choice ในการเล่าเรื่องมากขึ้นทำให้ product ตัวหนึ่งที่เรียกว่าESG เข้ามามีบทบาทในใจคนมากขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ตัวของนักลงทุนเองก็สามารถที่จะเป็น ESG เองได้ใช่ไหมคะในการที่จะทำเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยต้องบอกว่าบางทีการทำดีก็ไม่ต้องบอกต่อ ESG คือการทำดีแล้วบอกต่อให้หน่อยว่าทำบอกต่อให้หน่อยว่าทำมันก็เลยมีข้อสงสัยนึงว่ามันเป็นแบรนดิ้งด้วยหรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่าด้วยวัตถุประสงค์ปลายทางเขาว่าดีแน่นอนดีเยี่ยมเลยคือการ lean คือการ restructure คือการลดของเสียคือการดีกับพนักงานดีกับผู้ค้าคอนเซ็ปต์มันดีหมดแล้วพูดไม่ได้เลยว่าแบบมันมีข้อเสียตรงไหนแต่ประเด็นนี่คือพอในเชิงในโลกความจริงในการ apply เนี่ยมันต้องตั้งคำถามอีกเยอะพอสมควรเลยว่าเฮ้ยแล้วคุณวัดยังไงคุณทำยังไง ESG คุณมีเกณฑ์ยังไงใครเป็นคนกำหนดให้กี่คะแนนแล้วบริษัทที่ได้ ESG มีประโยชน์สิทธิประโยชน์อะไรทางการเงินหรือเปล่ามีสิทธิประโยชน์อะไรทางภาษีหรือเปล่าแล้วบริษัทที่ไม่ได้เขาเสียประโยชน์อะไรหรือเปล่าบริษัทที่ไม่ได้จะโดนทำโทษยังไงบริษัทที่ดีได้ประโยชน์อะไรพวกนี้พอเราเห็นผลของมันแล้วเราจะกลับมาย้อนบอกได้ว่า ESG ดีหรือไม่แล้วคำว่าดีหรือไม่ต้องบอกด้วยว่าดีในมุมของใครด้วยครับบางทีอาจจะดีกับในมุมของเจ้าของทุนแต่อาจจะไม่ดีกับคู่ขาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับอาจจะไม่ดีกับคู่แข่งหรือดีกับกองทุนไม่ดีกับภาพรวมอะไรประมาณนี้ครับมันยังมีคำถามเยอะคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ปุญญวีจันทรัตจรหรือโค้ชเป็กในซีรีส์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า
เพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast และ Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน